นี่คือแรลลี่เพื่อนเก่าของผมวันหนึ่งในตอนที่ออกมาเดินเล่นผมได้บังเอิญเจอกับเขาเข้าและเขาดูท่าทางรีบร้อนมากเขาผ่านไปแบบไม่ทักทายผมเลยแม่เจอเพื่อนเก่าทั้งทีจะปล่อยเขาไปแบบนี้ได้ยังไงผมเลยต้องตามหาเขาเพื่อไปทักทายโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะนำพาไปสู่เรื่องราวสยองมาตามหาแลรี่กันเถอะเกมมันดูกาวใช่ไหมครับย้ำอีกรอบมันคือเกมสยองขวัญเป็นผลงานจากผู้สร้างเกม Night of Consumer ที่ผมเคยเล่นเดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มโอ้โอ้ฟันปลอมยายหลุดไม่ตูไม่อยู่แล้วสำหรับเกมนี้เราต้องตามหาแรลลี่ที่ซ่อนอยู่ในเมืองส่วนจะหลอนยังไงนั้นต้องติดตามแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้หวัดดีฉันชื่อว่าฟินโดฉันอะชอบตามหาผู้คนมันสนุกมากเลยล่ะขอให้ฉันแนะนำนายเกี่ยวกับการควบคุมซะหน่อยนะเอาเลยกดปุ่ม A หรือไม่ก็ดีดูที่คีย์บอร์ดได้เลยครับ A ดีโอ้ยมันจะเป็นการหมุนว้าวนายทำให้ทั้งโลกหมุนได้ว้าวมันการหมุนจะทำให้เราสามารถมองหาสิ่งต่างๆในมุมใหม่ได้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงรอแป๊บเฮ้ยข้างล่างนี่นี่ฉันเองมันคงยากที่จะมองเห็นฉันจากข้างบนนั้นใช่ไหมล่ะเอาล่ะกดคลิกเมาส์ขวาเพื่อซูมเข้ามาได้เลยครับลุงแบบนี้เหรอเอาล่ะทีนี้ก็คลิกเมาส์ซ้ายใส่ฉันเลยว้าวเกมเพลย์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือให้เราตามหาคนนายนี่เป็นธรรมชาติมากๆเลยล่ะน่าเอามันคิดไปข้ามบทพูดคลิกที่มุมซ้ายและสนุกได้เลยครับผมบายหน้าโหลดของเก๋จัดจัดโอ้มันช่างเป็นวันที่งดงามนั่นอะไรผมออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและหลังจากนั้นผมก็เห็นเขาผมไม่เคยลืมหน้าของเขาเลยเพื่อนรักของผมสมัยมัธยมแรลลี่อ๋อนั่นแรลลี่อ่ะทั้งเมืองน่ะพูดถึงเขากันให้แซดไปหมดพวกเราไม่เจอกันมาหลายปีแล้วมันเยี่ยมมากเลยล่ะที่ได้เจอนายแรลลี่โอเคตามชื่อเกมนะครับตามหาแรลลี่ You found Larry คุณเจอแรลลี่เย้บึ๊บโอ้แล้วถ้าผมหาผิดตัวจะเป็นยังไงลองได้ไหมครับอ่ะเราไปซูมตรงนี้อ่ะลองเอาผิดตัวจิ้มไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วแต่ละคนหน้าตาอย่างหลอนนะโอเคดูดีๆก่อนแรลลี่อยู่ไหนช่วยผมหาได้นะครับหาแล้วก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์เจอแล้ว แล้วมันแรลลี่มันตัวเล็กกว่าเพื่อนอะ You found Larry คุณเจอแรลลี่เป็นวันที่สวยงามจริงๆเลยไม่ใช่เหรอแรลลี่มันหนีอีกแล้วอะอันนี้สื่อว่าแรลลี่มันหนีแล้วเราต้องหาเรื่อยๆใช่ไหม ผมอยากให้ทุกคนดูหน้าตาแบบแต่ละคนวัดแรลลี่แรลลี่ผมหาแรลลี่ไม่เจอเฮ้ยไอ้นั่นบอกอะ You found Larry โอ้มันไปแอบอยู่ด้านหลังเร็วมากเอ๊ะทำไมมันกดไปต่อไม่ได้อะเอ๊ะทำไมหืมเอาบั๊กไปแล้วเกมก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนฉากมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะและผมเจอแลลี่แล้ว You found Larry เย้คุณเจอแรลลี่คลิกไปต่อไม่ได้อีกแล้วทำไมกันนะมันต้องมีบางอย่างแปลกๆแน่ๆเลยอ่ะคลิกรัวๆวิวโอ้โหเฮ้ยผมว่าแปลกๆมันมีคนหน้าตาเหมือนแรลลี่เต็มไปหมดไอ้นี่ใช่แรลลี่ไหมไม่ใช่ด้วยนะโอทำทรงผมหน้าตาเหมือนเป๊ะคือด่านนี้ผมหานานมากแต่ผมเจอแล้วเลวจัดจุดๆๆอ่ะหนีเลยแรลลี่เดี๋ยวหยุดก่อนเพื่อนมันให้ฟิลเหมือนมองหาเพื่อนที่กลายเป็นไททันไปแล้วอ่ะไอ้นั่นไม่ใช่แรลลี่เอาใช่เหรออุ้ยแอบได้เร็วมากอ่ะใต้ต้นไม้แบบเห็นแค่แง่งหูโอ้ว้าว
ผมจะไปหาแลลี่เจอได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ You found Larry นี่นายตามฉันมาอย่างนั้นเหรอใช่ฉันเพื่อนรักของนายไงเอ้าแล้วนี่นายจะหนีฉันทำไมเนี่ยแลลี่ไอ้นี่คือแลลี่ใช่ไหมโอ้มันจะเป็นตัวเดียวที่ไม่เด้งอ่ะโอ้โหนายเอาหนีอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีใครอยู่ขวาล่างนั่นใครโอเคหลังจากรู้ทีว่าแลลี่คือตัวที่ไม่เด้งผมว่าผมหางเอ๊ะทำไมซูมมาแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ประกาศจับเหรอแล้วก็มีรถตำรวจเอ๊ะเหมือนเกิดเหตุบางอย่างนะครับเอาว่ะเกมเริ่มแปลกๆแล้วน่าสนใจแต่ทำไมผมหาแลลี่ไม่เจอแลลี่ก็อยู่นั่นนี่ You found Larry เอาเลิกลากด้วยอย่าบอกนะว่านายเป็นคนร้ายแลลี่เป็นฆาตกรหรือเปล่าเอาแล้วเอาล่ะมองหาคนที่ไม่เด้งไม่แล้วนั่นอะไรน่ะเอ๊ะมีเงาคนบนตึกซึ่งไปคลิกไม่ได้ด้วยนะครับไม่ให้เลื่อนขึ้นโอ้โหทุเรศมากมันอยู่นี่ใช่ไหมYou found Larry. Hey, เลิกตามฉันสักทีไม่ฉันจะตามนายไปจนกว่านายจะคุยกับฉันแล้วทำไมมันใส่แว่นตามกันทุกคนเลยเอ๊ะคนบนตึกนั่นคือใครอ่ะผมแอบส่องคนพวกนี้ได้ไหมมันก็เป็นคนใส่แว่นตามหมดเลยนะ You found Larry. เลิกตามฉันสักทีไม่งั้นฉันโทรเรียกตำรวจแล้วนะเรียกเลยเพื่อนยังอีกอ่ะยังโอ้เริ่มมาก็เห็นเลยเนี่ยเอ้ากดไม่ได้นะครับต้องหมุนปึ๊บ You found Larry ช่วยด้วยใครก็ได้ผมเจอสตอล์กเกอร์นี่นายจำเพื่อนรักอย่างฉันไม่ได้หรือแลลี่ได้โปรดเอากดคิดไปไม่ได้อีกเพลงเปลี่ยนแตม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 คนดูน้อยลงนะครับช่วงนี้เราหาง่ายขึ้นไอ้ท่านแลลี่นั่นไงYou found Larry. ขอร้องล่ะได้โปรดนี่เราเป็นสตอกเกอร์จริงวะผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเอ๊คือแลลี่มันดูท่าทางกลัวเรามากนะครับยืนตัวสั่นเชียว You found Larry. Yeah. โอ้หนีเข้าห้างอีกให้ตายเถิดทำไมต้องไปหลบอยู่ในซอกห้องน้ำด้วยแลลี่ You found Larry. หยุดหนีหยุดอ้าวจะเริ่มกำหมัดกับเกมแล้วเอาเข้าไปเฮ้ห้องน้ำอ่ะโอ้โหแล้วนั่นใครครับเฮ้ยอันนี้หมุนมุมกล้องไม่ได้ด้วยนะครับคุณเคยเห็นเขาไหมเขาดูไม่ใช่แลรี่นะแสดงว่าแลรี่ไม่ใช่คนร้ายเหรอหรือว่าเราเองวะผมว่าเราอาจจะเป็นฆาตกรที่ตามหาแลรี่เพื่อจะเชือดหรือเปล่าโอ้โอ้ว้าวเปิดห้องน้ำได้ด้วยว่ะเอ๊แต่ว่า Hey can't you see someone's in here Hey นายเห็นใครอยู่ข้างในนี้ไหมไม่เห็นนี่ครับไม่มีนะประตูเปิดไม่ได้เฮ้ยมันมีห้องสุดท้ายที่ปิดอยู่อ้าวแลลี่ You found Larryนายไม่รู้หรอกว่านายทำอะไรอยู่นี่นายมากับเขาเหรอโอ้พระเจ้าปล่อยฉันไปกับเขาเขาคือใครมีใครอยู่ข้างหลังผมเปล่าอ่ะไม่มีนะหรือจะเป็นพวกคุณคนดูพวกคุณคือคนร้ายใช่ไหมต้องใช่แน่ๆเลยได้โปรดขอให้คนร้ายหยุดแกล้งแลลี่ด้วยนะครับผมอยากเจอเขาแล้วถ้าเรากดคลิกไปไม่ได้สักทีไปสิโหลดดิ้งผมก็นึกว่ามันจะเข้าเรื่องสยองแต่ทำไมผมต้องมาตามหาแลลี่อีกแล้วเหรอไหนวะเนี่ยบนรถ You found Larry คุณเจอแลลี่แล้วมันก็หนีไปอีกแล้วด้วยโอ้โหคุณต้องรอผมเล่นนั่นแน่หาบนรถเนี่ยเหรอไหนวะ
ถามจริงอันนี้โคตรยากอ่ะอันนั้นแลลี่เปล่าอ่ะไม่ใช่หน้ามันเหมือนผมเกลียดเกมบ้านี่ขั้นไหนวะอันนี้แลลี่ไม่ เอาใช่ด้วยโอ้คือเจอแล้วยังดูไม่ออกอ่ะโอ้เอาแลลี่รถชนนายทำอะไรเนี่ย You found Larry คุณเจอแลลี่เห็นไหมการหนีของนายทำให้คนเดือดร้อนแต่หยุดหนีได้แล้วแลลี่ยังอีกอ่ะโอ้ยอะไรกัน You found Larryวิ่งต่อไปเอาเลยทำตามสบายเพื่อนเฮ้ยทำไมผมจะส่องคนบนตึกส่องไม่ได้ด้วยนะครับเฮ้ยเกมไม่ให้ผมหมุนกล้องแล้วแปลกๆเอ๊ะทำไมอ่ะลารี่ไม่ได้อยู่นี่นี่เอาซูมออกไม่ได้แล้วด้วยเอ๊ะอะไรอ่ะลาลี่มุมกล้องมันปวดตาผมว่ามันมีคนตามล่าแลลี่อยู่อ่ะไอ้พวกชายชุดดำพวกนี้แหละมันคือใครวะเอาอันนี้คือคุณลุงพยายามจะหลอนผมใช่ไหมครับอ้าวเฮ้ยรู้ว่าเขาคือคนในประกาศจับป่ะพวกเราเองก็ชอบตามหาคนเหมือนกันจำไอ้หนูได้ใช่ไหม Nice guy Larry once again the popular ปะอ่านไม่ออกแย่แล้วแต่เหมือนแลลี่จะเป็นคนดีนะจากในข่าวฉันรู้ว่ามันอยู่แถวนี้ฉันได้กลิ่นของมันเราตามตัวมันได้ยากมากๆเลยละแต่ดูท่าทางนายจะทำได้ดีเลยนี่นะฉันไม่ใช่คนที่จะทำให้นายโกรธหรอกตามหามันต่อไปถ้าหากนายรู้ตัวว่าอะไรที่ดีสำหรับตัวนายนายต้องพาเราไปหาเขาแลลี่ไม่อยู่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนผมมาพัวพันกับแก๊งมาเฟียหรือว่าอะไรสักอย่างไปแล้วนะครับคุยขยะแลลี่ไม่อยู่นี่เอ้าผมก็มองหาไปเถอะเกมมันหลอกนี่นะโอ้เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแต่ว่าน่าจะไม่ใช่นะครับเหมือนเป็นฟิลเตอร์ใบไม้พัดผ่าน Larry isn't here Larry ไม่อยู่นี่เอาแล้วเมาส์ผมหายอย่าแล้วเอาแล้วเกมบั๊กอ๋ออันนี้เหมือนเป็นโซนตึกร้างเลยนะครับเอ๊ะเอาวืบนั่น Larry หรือไม่ใช่ Larry นะนายเห็นพวกมันแล้วใช่ไหมฟังนะพวกมันน่ะพวกมันจับครอบครัวฉันไปมันจับพ่อแม่พี่น้องของฉันไปและฉันไม่รู้ว่ามันทำอะไรกับพวกเขาและในตอนนี้มันกำลังจะมาจับฉันพวกมันไม่เคยหยุดเลยมันตามฉันไปทุกที่ไม่ว่าฉันจะไปไหนไม่มีทางหนีได้ช่วยฉันเถิดนะขอร้องล่ะฉันกำลังจะตายเอาเอ๊ะพวกมันอยู่นี่ขอร้องล่ะโอ้ยชายชุดดำว่ะตอนนี้ผมอยากช่วยแลลี่อยู่นะครับแต่ไม่รู้ต้องทำไงดีหัวหน้าแก๊งมาอีกแล้วชี้มาสิว่ามันซ่อนอยู่ไหนเดี๋ยวนี้โอไม่ชี้ได้ไหมอ่ะชี้ไปที่อื่นชี้ไปที่โรงแรมชี้ไม่ได้You found Larry คุณเจอแลลี่ขอโทษนะแลลี่
โอ้นายยังหนีมาตื้ดในนี้ได้เหรอคืออะไรเนี่ยทำไมแดงเอ๊ะเดี๋ยวใส่หน้ากากอะคนใส่หน้ากากใช่ไหมคุณเจอแรลลี่แววโอ้ได้ปวดพาผมออกจากที่ตื้ดๆนี่แล้วทำไมคุณต้องมาแอบตรงกลางครับเนี่ยคุณว่าแรลลี่อยู่ในแกงนี้ไหมมันอาจจะแอบที่อื่นก็ได้นะส่องดูก่อนแล้วกันเผื่อเจอโอ้โหคลิปผมจะไม่ติดแดงใช่ไหมครับติดเหลืองเลยโอ้ยนั่นแรลลี่เปล่าเอ๊ะไม่ใช่นั่นคุณเจอแรลลี่คุณแรลลี่ดูไม่ไหวแล้วแรลลี่ไม่อยากตื้นได้โปรดอันนี้มันคือผับ SM เหมือแบบว่าสาดิสหน่อยๆนะครับมีเลือดสาดกันด้วยแรลลี่ไปแอบไหนๆวันเนี่ยในนั้นเปล่าไม่ใช่มันคือคนหน้าเหมือนแรลลี่ที่โดนอารยัดปากผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่อยู่นั่นแรลลี่เอากรีดออกจากที่นี่เถอะแรลลี่ที่นี่ไม่เหมาะกับนายฉันเจอนายและแรลลี่เอาหนีไปแล้วคุณเจอแรลลี่คือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายปลายทางมันจะจบตรงไหนอะนะเกมมันแปลกดีนะครับแต่จะว่าผมชอบก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ก็ไม่ได้เกลียดเอ้าหนีไปอีกแล้ว You found Larry คุณเจอแลลี่เย้เจอทุกที่เอาดิอะไรพี่ชายทำได้ดีมากไอ้เจ้าสมองทึบนั่นมันวิ่งเข้าไปในตึกตรงหน้าพวกเราขังมันไว้บนดาดฟ้าแล้วในที่สุดค่ำคืนนี้ก็มาถึงพ่อหนุ่มทั้งหลายนายจะได้อยู่ในจุดสวยๆเห็นมันชัดๆและก็เป่าหัวมันจากข้างบนนั้นรับนี่ไป You found 50 caliber sniper rifle ผมกำลังกระพริบตาปิบๆเรากับว่าทุกคนเห็นหน้าผมแต่ทุกคนไม่ทำไมผมต้องยิงเพื่อนผมด้วยโอ้แล้วแลรี่ไม่นะมันไม่ง่ายเลยที่จะยิงแลรี่เพราะว่าแลรี่วิ่งไปมาใช่ครับโอ้ยมือสไนมันยากจังเลยไอ้งั่งเอ้ยโอ้ยแผ่นแรลลี่ร่วงลงมาทำได้ดีมากไอ้หนูยิงได้ไหมเนี่ยมันไส้นายไม่รู้หรอกว่าพวกเราเสียเวลากับไอ้บ้านี้มามากแค่ไหนไม่ยิงทีนี้แกหนีไปไหนไม่พ้นแล้วแกซ่อนตัวมันนานพอแล้วฉันต้องใช้เวลาครึ่งชีวิตของฉันในการตามล่าแกหมดเวลาแล้วล่ะวิลลี่แม็กแต่ว่าผมชื่อแลนลี่หยุดพูดไร้สาระซะถอดมันออกไอ้ลูกคางคกเอ้ยในตอนที่ฉันได้ยินข่าวแกถูกจับใส่ลูกกรงน่ะมันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยเพราะฉันคิดว่าเวลานี้จะไม่มีทางมาถึงเวลาที่ฉันจะเอาลูกตะกั่วใส่ไปในกะโหลกแกน่ะเฮ้เขาพูดเหมือนแลลี่ใส่หน้ากากหรือว่าอะไรนะครับและจริงๆเขาไม่ได้ชื่อแลลี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เกมมีการเว้นช่วงแต่ผมเลื่อนเมาส์ไปไหนไม่ได้นะครับหรือว่ามันบั๊กคิดว่าไม่นะอันนี้หลอนจริงแลลี่
What? อันนี้เราหนีแรลลี่แทนหรือเปล่าผมเริ่มไม่แน่ใจเอ้าชายชุดดำหนีไปแล้วแล้วตูมาเจอกับอะไรครับเนี่ยตูแค่มานักเพื่อนเฉยๆไม่ใช่เหรอทีนี้ตูต้องหาอะไรหาที่ซ่อนแทนไหมมันไม่ทันแล้วเออมันถอดหน้ากากแรลลี่แล้วว่าตาเขาหมุนได้ด้วยอะวับนี่นายจะปล่อยฉันไปสักทีไม่ได้หรือยังไงแรลลี่แรลลี่ฉันเองเพื่อนของนายจากตอนมัธยมที่ผ่านมามันไปได้สวยมาตลอดจนกระทั่งแกโผล่มาแล้วพังทุกอย่างและดูเหมือนฉันต้องหาที่ซ่อนตัวใหม่ฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าแกจะกรีดร้องดังเหมือนกับที่มันร้องหรือเปล่าจอแตกใจเย็นนะลี่ไม่อยากซื้อจอใหม่โอ้เกมมันเอางี้เลยเหรออย่างที่คิดผมว่า distressing news coming from the quiet town of Middlewood this morning. มีข่าวออกที่เมืองนึงนะครับในตอนเช้ามีศพของผู้ชายถูกแยกส่วนถูกพบที่สวนสาธารณะของ Middlewood ตำรวจได้ปิดล้อมสวนสาธารณะและทำการขุดพบถุงขยะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินถุงขยะนั้นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของร่างกายที่ถูกแยกส่วนตำรวจพยายามระบุตัวตนของเหยื่อแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าส่วนใบหน้าถูกตัดออกไปโอ้ก็คือแรลลี่มันฉีกหนังหน้าคนเอาไปใส่ป่ะหรือว่าจริงๆแรลลี่เพื่อนเราอ่ะน่าจะถูกไอ้ฆาตกรฆ่าไปแล้วแต่มันเอาหน้าของแรลลี่มาใส่นั่นเป็นเหตุผลที่มันจำเราไม่ได้เว้ยไม่ได้ว่าเราจะไปทักกี่รอบตำรวจบอกว่าใครพบเบาะแสสามารถไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเหมือนกับเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญของวิลลี่แม็กที่สร้างความสยองให้กับทั้งเมืองมาหลายปีก่อนวิลลี่แม็กเคยฆ่าคนไปมากกว่า17คนในช่วงปี1996จนถึง1999และในปี2001เขาถูกจับกุมตัวและตัดสินให้จำคุกแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อปีที่แล้วเราคาดว่าวิลลี่แม็กเสียชีวิตจากการเกิดเหตุที่นักโทษคนหนึ่งขับขี่ยานพาหนะไปพุ่งชนกับเขาทำให้ยานพาหนะนั้นระเบิดและลุกเป็นไฟตำรวจจึงสรุปว่าเขาตายไปแล้ว But for now we go over to Tom for the weather take it away Tom เอาล่ะไปที่ข่าวต่อไปเราจะให้คุณทอมรายงานสภาพอากาศเอาเลยทอมอย่าบอกนะว่าทอมคือ I fucking hate this job ฉันเกลียดงานนี้เหลือเกินทอมทอม Oh yes โอ้ใช่ขอบคุณนะเจอรี่วันนี้เป็นวันที่สวยงามจริงๆสำหรับชาวเมืองมีแสงแดดแจ่มใสจะจบคุณคิดว่าเขาใช่แรลลี่ไหมเรื่องคือผมว่าใช่คือเหมือนเขาพูดประโยคเดียวกับที่เราเจอแรลลี่ครั้งแรกนะครับมันเป็นวันที่งดงามอะไรทำนองนั้นอ่ะมันเป็นคำติดปากปะโอ้ยแย่แล้วเอ๊ะเอาเรามีทิ้งปมก่อนจบสรุปก็คือมันมีฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิลลี่แม็กเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่จะฆ่าแล้วก็หั่นศพเหยื่อแล้วก็กรีดหนังหน้าของเหยื่อไปใช้ด้วยใช้ในการพรางตัวเข้าไปอยู่ในฝูงชนซึ่งครั้งนึงเนี่ยตำรวจเคยคิดว่ามันตายไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังมีชีวิตอยู่ด้วยการฆ่าคนแล้วก็แฝงตัวเป็นคนๆนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ไม่เคยมีใครเจอตัวมันมาหลายปีจนกระทั่งเรามาเจอเข้ากับแรลลี่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แรลลี่แต่ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ปลอมตัวเป็นแรลลี่นั่นเองและสุดท้ายหลังจากที่เราตามแรลลี่ไปจนพบความจริงเราก็ไม่รอดส่วนคุณลุงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความแค้นกับฆาตกรโรคจิตวิลลี่แม็กครอบครัวของเขาอาจจะเคยถูกมันฆ่าหรือไม่ก็เป็นคนรู้จักกับคนที่ตายไปนั่นแหละทำให้เขามีความแค้นและอยากจะล้างแค้นให้กับคนคนนั้นเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้โดยรวมผมไม่แน่ใจว่าผมชอบหรือเกลียดมันรู้สึก
มวนๆที่ท้องนิดหน่อยเวียนหัวนิดๆจากการหมุนมุมกล้องตามหาแรลลี่แต่ผมก็รู้สึกว่าเกมมันมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับเป็นเกมสยองขวัญที่ไม่เหมือนใครโดยรวมผมว่ามันก็ดีแหละมั้งทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ